อรุณสวัสดิ์เสาร์วันอังคารที่24ตุลาคม2566ครับเพื่อนๆมียายม่อนกับมาทายบรรยากาศยามมื้อเช้านะคะกิจกรรมยามเช้าก่อนไปทํางานนะคะตื่นเช้ามากอ่ะหุงข้าวหุงปลาเรียบร้อยแล้วก็มาปล่อยง่วงนะคะเพื่อนๆง่วงอยู่ขอบแก้มอนนะคะนี่ค่ะบรรยากาศตอนเช้านะคะปล่อยแล้วก็บ่ค่อยอยากย่างออกขอกดอกค่ะเพื่อนๆ เพราะว่าเคยได้กินน้ำข้นเนาะค่ะนี่ค่ะบรรยากาศยามมื้อเช้าแดดอ่อนๆค่ะแข็งโซลาร์เซลล์วิถีคนบ่ไขมีเงินเนาะค่ะค่ะอันนี้ก็บรรยากาศยามมื้อเช้านะคะตื่นมากอะไปหากินน้ำค่ะน้ำอยู่อ่างกับนี้ค่ะแต่ว่าบางมือถ้าอยากบ่ได้เปิดง่วงก็จะกินน้ำอยู่ตรงสระตรงนี้เนาะค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะคุณสามีก็ยืนซ่อมเบิ่งเนาะค่ะเบิ่งง่วงหน่อยโบโบถ้าได้ออกนอกคอกแล้วหาวด้องๆล่ะค่ะความสุขนะคะออกกำลังกายกำลังขาเนาะค่ะยังเลาะเบิ่งเข่าค่ะคุณสามีอันนี้ก็มารินะคะแม่นมนะคะอันนี้มีหน้านะคะขวดเดือนนี้นะคะไปเดือนนี้นะคะสองแม่ที่จะขวดนะคะนอกนั้นก็เป็นง่วงแม่ลูกอ่อนเบิร์ดค่ะเขาก็กำลังออกร่วงกำลังกองกำลังกลมนะคะเพื่อนๆอีกประมาณ2สัปดาห์ก็จะเป็นเหลืองทองแล้วก็เขาสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวค่ะประมาณกลางเดือนพฤศจิกาค่ะเขายายม่อนปีนี้ไข้แน่อยู่ค่ะเพื่อนๆเขางามงามค่ะหน้าแปลงนี้เป็นเขากอขอ105นะคะเขาหอมมะลิทั้งเบิดนะคะนี่ค่ะกำลังกองค่ะบางสัปดาห์ที่แล้วยายม่อนทายกับชื่อกำลังสอดกำลังออกร่วงนะคะอาทิตย์นี้ผ่าน1สัปดาห์ผ่านไปกับกำลังกองกำลังกลมนะคะเพื่อนๆก็จะมาประมาณกลางเดือนพฤศจิกาค่ะกำลังงามค่ะกิจภาพบรรยากาศทงไห่ทงหน้านะคะช่วงเขาออกร่วงก่อนที่จะเป็นทุ่งเขาสีทองนะคะก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะคะความสุขของคนเฮ็ดไห่เฮ็ดหน้านะคะเขาสู้ฤดูการเก็บเกี่ยวก็จะเขาสู้ความเหนื่อยนะคะอีกสักพักหนึ่งนะคะเพื่อนๆช่วงนี้ง่วงกับบ่เป็นคาเลยค่ะจักสิเฮ็ดจังได๋เนาะค่ะชาวนาบ่เป็นคาที่สุดเท่าที่ยายม่อนเคยเห็นมาค่ะแต่ว่าเขาหวังว่าจะเป็นราคาเนาะค่ะเพื่อนๆฤดูกาลปลายฝนต้นหนาวนะคะฝนไปแล้วนะคะก็เหลือน้ำหมอกต้นไม้ดอกไม้ดอกหญ้าก็กำลังออกดอกแล้วก็โรยเป็นหมากเป็นผลนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นดอกดาวกระจายนะคะสีส้มนะคะกับสีเหลืองอ่อนอ่ะ